ส่งท้ายข่าวภาคค่ำวันนี้นะคะจะพาไปชมภาพการจัดนิทรรศการตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะที่กรุงซากเกรบประเทศโครเอเชียเป็นการนำเสนอประวัติศาสตร์ของตุ๊กตาบาร์บี้ซึ่งตอนนี้บาร์บี้อายุ53ปีแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2502ปีนี้นะคะจะมีการแปลงโฉมเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ให้อยู่ในชุดที่หลากหลายด้วยค่ะรวมถึงชุดประจำชาติดั้งเดิมของแอฟริกามีชุดแต่งงานนะคะชุดทหารแล้วก็มีบาร์บี้ชุดอวกาศด้วยค่ะผู้จัดก็บอกว่ามีการเดินสายจัดนิทรรศการไปทั่วทั้งทวีปยุโรปด้วยนะคะตั้งแต่ปี2547แล้วก็วันนี้จะจัดที่กรุงซากเกร็บไปถึงวันที่21พฤษภาคมนี้ด้วยค่ะและข่าวภาคค่ำวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเรา2คนและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือสิ่งที่แน่นอนท่านต้องมีจิตคิดทำตามพ่อหลวงของเราแล้วท่านจะอยู่ยังมีความสุขแบบพอเพียงตลอดไปสิ่งนี้คือคติประจำใจของนายหนูแสงแก้วสีนวลหรือลุงแสงชายวัย58ปีในพื้นที่ตำบลท่าเสม็ดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้ยึดเป็นหลักในการดำเนินชีวิตมาโดยตลอดเมื่อถามว่าลุงแสงดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วได้อะไรคำตอบที่ได้นอกจากเพื่อประทังชีวิตในครอบครัวเพื่อสุขภาพและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปแล้วสิ่งหนึ่งที่ลุงแสงตอบด้วยความภาคภูมิใจคือเพื่อพ่อหลวงอยากเห็นพระองค์ท่านมีความสุขที่เห็นคนไทยใช้ชีวิตอย่างพอเพียงกันทุกคนด้วยแรงบันดาลใจที่จะให้คนรอบข้างเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันทรงค่ายิ่งลุงแสงจึงมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปสู่คนรอบข้างที่สนใจอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยหวังเพียงเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถ้าพูดถึงความสุขลุงแสงมีความสุขมากเพราะหนึ่งได้ขยายให้กับเกษตรกรหรือเพื่อนบ้านแล้วก็สองคือลุงแสงทำแบบทำแล้วก็อยู่แบบยังไงอ่ะโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีแล้วก็ทำตามพ่อหลวงเพราะพ่อหลวงเคยบอกให้บางท่านก็อาจจะไม่เห็นทีแต่บางท่านอาจจะมองเห็นแล้วว่าทำเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงของเราหนึ่งต้องมาจากหัวใจสองต้องมาจากสมองสามเอาไปเปลี่ยนแปลงเรื่องด้านความคิดลุงแสงทำแบบวิทยาทานหมดแสงไม่ได้เอาความรู้ตรงนี้ไปขายเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงของเราต้องหนึ่งต้องมีความอดทนด้วยหากหมู่บ้านใดมีผู้นำที่เข้มแข็งแล้วหมู่บ้านนั้นก็จะประสบความสำเร็จชาวบ้านอยู่ดีมีสุขเพราะนอกจากกำลังใจหลักที่ได้รับจากครอบครัวแล้วลุงแสงยังได้รับการหนุนเสริมจากผู้นำในพื้นที่อย่างเช่นกำนันอู๊ดหรือนายวิวัฒน์อนุโรธกำนันในพื้นที่ตำบลท่าเสม็ดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้นำเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่คอยให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมคิดร่วมปรึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้นี้ไปสู่ชุมชนและยังได้รับการหนุนเสริมจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่วันนี้จึงทำให้เศรษฐกิจพอเพียงในแบบฉบับของลุงแสงมีผู้คนสนใจเดินทางมาศึกษาดูงานหรือแม้แต่การเชิญลุงแสงไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามหน่วยงานหรือชุมชนอื่นๆมากขึ้นลุงแสงกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่าการที่เราช่วยกันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
นั่นคือการทำความดีถวายพ่อหลวงและเป็นการทำความดีตอบแทนแผ่นดินเกิดเพราะความสุขของพระองค์ท่านคือการได้เห็นราษฎรของพระองค์มีความรักความสามัคคีรู้จักพอเพียงและมีสติขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีอายุยืนนานเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเถิดกลับมาเป็นแผ่นดินทองอีกครั้งด้วยน้ำพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำป่าพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่เพียงแต่ข้าวเท่านั้นที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นแผ่นดินแห่งนี้แต่ดินที่เหมาะสมของลุ่มน้ำป่าพนังได้ก่อกำเนิดส้มโอสายพันธุ์ใหม่คือส้มโอทับทิมสยามขึ้นจากประวัติกล่าวว่าเมื่อปีพุทธศักราช2523ได้นำกิ่งพันธุ์ส้มโอสีชมพูส้มโอพันธุ์พื้นเมืองจากจังหวัดปัตตานีซึ่งมีรสขมมาทดลองปลูกที่บ้านแสงวิมานตำบลคลองน้อยอำเภอป่าพนังจึงทำให้ส้มโอสีชมพูดังกล่าวมีรสชาติหวานขึ้นหลังจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงพันธุ์อีกหลายครั้งชาวบ้านแสงวิมานจึงเรียกส้มโอที่เกิดขึ้นใหม่ว่าส้มโอทับทิมสยามก็เป็นความดีใจของคนลุ่มน้ำปากพนังเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่ว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้สร้างประตูเขื่อนระบายน้ำอันนี้ได้ให้เกษตรกรในลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยได้ลืมตาปากได้ก็เพราะบารมีของท่านนะเพราะว่าที่นี่เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ดีแล้วก็มาเล็งเห็นว่าดินที่นี่มันหนักไปด้วยกันเสียมซากหอยเป็นน้ำเค็มเป็นดินสองน้ำเนี่ยมันจะทำให้สมูเนี่ยดีที่สุดไม่ว่าจะปลูกที่ไหนถ้าว่าไปเจอดินแบบนี้สมูจะสามารถมีรสชาติที่ดีที่สุดผมทำมาประมาณสัก12ปีฮะมันก็ผลผลิตที่ได้เป็นที่ยอมรับของบริษัทใหญ่ๆหลายๆในความสมเหมือนกันถ้าเป็นทับทิมสยามก็ลูกหนึ่งขั้นต่ำประมาณ80บาทลูกใหญ่ก็ประมาณ120บาททองดีขาวทองดีเนี่ยเราจะส่งขายไปต่างประเทศจะไปจีนไปญี่ปุ่นไปไต้หวันสิงคโปร์มาเลยแต่ถ้าเป็นทับทิมสยามเนี่ยส่วนมากจะบริโภคในประเทศไทยก็ทำไม่ทันอยู่ฮะก็ผลผลิตออกไม่ทันอยู่นะครับตามสโลแกนที่เคยกล่าวไว้ว่ารสชาติหวานนิ่มไม่น่าเชื่อสีของเนื้อจะแดงเหมือนทับทิมนะครับผิวขนนิ่มเหมือนดังกำมะหยี่อันนี้คือเป็นสโลแกนที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ตั้งไว้ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับและก็พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ก็ได้ร่วมตามโครงการเนื่องมาจากพระดำริครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ตั้งแต่ปี2537นะครับเป็นต้นมาก็โดยการสนับสนุนพวกปัจจัยการผลิตการขุดยกร่องขึ้นมานะครับเพื่อปรับปรุงพื้นที่นะครับนาที่ไม่เหมาะสมพวกนี้ฮะแล้วก็พยายามที่จะให้พี่น้องเกษตรกรทําสวนโดยเฉพาะสวนส้มโอเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพราะว่าเนื่องจากว่าส้มโอที่ปลูกจริงๆในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยมีรสชาติที่ไม่แตกต่างจากส้มโอที่มีชื่อเสียงเช่นของจังหวัดนครปฐมแบบนี้ฮะก็คิดว่าส่วนหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงในการนี้ก็คือพันทับทิมสยามซึ่งแตกต่างจากแหล่งปลูกที่อื่นครับความอยู่ดีกินดีของชาวลุ่มน้ำปากพนังในวันนี้เกิดขึ้นได้เพราะสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเมื่อ20กว่าปีก่อนซึ่งสำฤทธิ์ผลให้เห็นในวันนี้วันที่ลูกหลานชาวลุ่มน้ำปากพนังสามารถที่จะทำมาหากินบนพื้นแผ่นดินของปู่ย่าตายายได้อย่างสมภาคภูมิทะทรงเป็น
ในหลวงได้ดวงใจที่พระสุทธิกรชาวลุ่มน้ำปากพนังทุกหมู่เหล่าต่างโน้มรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ